สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟิล์มมารีวิวทัดไฟ MC5 นะคะนะคะทัดไฟ MC5 นะเป็นไฟฉาย EDC นะคะก็ว่าได้นะเพราะว่ามันจะเป็นไฟฉายที่พกพาได้ค่อนข้างที่จะสะดวกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะใช้แบตเตอรี่21700ได้นะคะลูเมนก็ค่อนข้างสูงนะคะมันเป็นแบบประมาณแสงกว้างนะคะก็จะอยู่ที่3300ลูเมนนะคะก็เทียบกับขนาดเขานะคะแล้วก็จะมีตัวกล่องก็จะมีสเปคคร่าวๆนะคะก็จะมีการแบบบอกสเปคไว้ที่กล่องนะคะเรามาอันบ็อกซ์กันเลยนะคะเราจะดึงออกมาก่อนเนาะโอเคกล่องเขาก็จะให้เป็นกล่องแบบนี้มานะคะเป็นการเป็นไส้ในการกระแทกนะคะเราจะเอาตรงนี้ออกไปก่อนโอเคนะคะมีตัวไฟฉายมีสายชาร์จสายคล้องมือสายคล้องมือธรรมดานะคะสายคล้องมือสีดำธรรมดาแล้วก็มีโอริงสำรอง1เส้นนะคะสเปร์โอริงก็มีแค่เส้นเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็มีคู่มือที่เป็นแผ่นพับนะคะคู่มือก็จะมีค่อนข้างที่จะหลายภาษาแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะ English ก็จะเป็นส่วนพาด้านบนขนาดนี้นะคะเรามาดูนะคะตัวที่เป็นอุปกรณ์ที่เขาให้มาก่อนนะคะตัวนี้เป็นสายชาร์จสายชาร์จที่เป็นตัวนี้ด้าน USB นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กนะคะแมกเนติกนะคะก็เอาไว้ชาร์จกับที่ตัวไฟฉายได้เลยนะคะทัดไฟทำตัวแม่เหล็กค่อนข้างออกมาหลายรุ่นเหมือนอยู่เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เป็นแม่เหล็กนะคะเราก็แค่เอาตัวเนี้ยนะคะเราเสียบปุ๊บแตะนี้นะคะมันก็จะเป็นการชาร์จให้นะคะแล้วก็มีแบตเตอรี่มาให้นะคะอันนี้ก็ Incruse Battery คุ้มมากๆนะคะอันนี้เราแกะออกมานะคะปุ๊บโอเคอันนี้คือแบตเตอรี่ที่เขาให้มาด้วยนะคะไฟชาร์จ1000 มิลลิแอมป์นะคะแล้วก็เป็นบัตเทิลท็อปนะคะหัวนูนิดหน่อยนะคะตัวนี้ก็หาซื้อไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่นะคะก็คือมันก็จะเป็นไซส์แบบไซส์ปกติก็ใช้ได้นะคะที่สปอร์ตหัวนูนนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วเอาไอ้ตัวนี้ออกนะคะเพื่อที่จะให้วงจรนะคะมันเดินนะคะเดี๋ยวเราใส่ไปก่อนจะออกทางด้านหัวนะคะมาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันนะคะปึ๊บนะคะตัวนี้นะคะลายบอดี้คล้ายๆกับบางยี่ห้อเลยนะคะปึ๊บนะคะตัวนี้คลิปนะคะก็ค่อนข้างที่จะแข็งอยู่เหมือนกันนะคะตัวท้ายนะคะก็ไม่ได้มีอะไรนะคะก็มีเอาไว้แบบสายคล้องมือนะคะตรงนี้แล้วก็ท้ายนะคะจะเป็นแม่เหล็กนะคะแมกเนตนะคะก็จะเอาตัวไหนลองล่ะนี่นะคะก็เป็นแม่เหล็กนะคะก็หนาอยู่แหละนะคะพิมจะเอาตัวนี้ลองปึ๊บนะคะตัวนี้ก็คือว่าไอ้ sorry อันนี้ก็จะแบบไม่ได้แน่นมากแต่ว่าเราถ้าเราหนีบไอ้วัตถุที่มันเป็นโลหะที่เป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะมันก็จะแน่นอยู่แต่ถ้ามันเราไปดูดอะไรที่แบบประมาณอย่างเงี้ยมันพื้นที่ผิวมันน้อยใช่ไหมมันจะย่อมดูดไม่ติดอยู่แล้วแต่ถ้าไปดูดฝากระโปรงรถอะไรทำนองนั้นนะคะก็มั่นใจว่าน่าจะอยู่แน่นอนนะคะถ้าเราไม่ได้ขยับขยื่นอะไรมันนะคะก็คืออยู่นิ่งๆก็แน่นอนว่ามันจะต้องเหน็บได้พอดีนะคะอันนี้แบบฟิล์มว่ามันจับถนัดมือมากๆนะคะตัวนี้นะคะก็มีสีที่มันเป็นเหมือนสีทรายนะคะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะรุ่นนั้นก็น่าจะหมดไปแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะก็เป็นอลูมิเนียมนะคะทุกคนมาดูตรงปุ่มนะคะตรงปุ่มเขาก็จะมีแบบไฟสถานะด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเห็นเป็นสีเขียวเนาะนี่นะคะนี่ไฟสถานะปุ่มกดนะคะมีนะคะแล้วก็มาดูที่ตัวเลนส์นะคะหลอดนะคะที่ทัดไฟเขาใส่ของเขามานะคะแต่ว่าต้องบอกว่าบอดี้ก็อาจจะไม่ได้กระโหลกกะลามากนะคะก็อยู่ปานกลางนะคะความสวยก็ให้พิจารณาเอาเองค่ะก็เน้นการใช้งานอะไรราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะจริงๆแล้วคือหน้าเว็บอยู่ที่ประมาณ 3,000 นะที่เปิดตัวแล้วก็ตอนนี้ลดไม่ใช่สิ 2,000 ไปแล้วก็ลดเหลืออยู่ 2,000 ต้นๆนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนที่ฟิล์มมารีวิวเนี่ยจะ
มีมาไม่กี่ตัวนะคะก็จะขายให้ในราคาพิเศษอยู่ที่ประมาณ1,400นะคะ1,300-1,400ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวทักมาอีกทีแล้วกันนะคะแล้วก็มีจำกัดด้วยเพราะว่าแบบคือค่ายนี้ฟิล์มไม่ค่อยได้สั่งอยู่แล้วอะไรนะคะก็อาจจะมีฮิ้วมาให้บ้างนะคะประมาณนั้นนะคะก็ถ้าคือฟิล์มก็จะเอาแบบมารีวิวให้ชมอะไรทำนองนั้นนะคะบางตัวอาจจะไม่ได้สั่งมาเยอะนะคะถ้าสวยก็ถ้าดูคลิปแล้วชอบใจนะคะก็ออเดอร์มาได้เลยนะคะถ้าเผื่อว่ามีแบบฟิล์มจะส่งให้นะคะก็มีไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นร่องระบายความร้อนเล็กๆนะคะถ้าถามว่าร้อนไหมก็ร้อนนะคะเวลาที่ฟิล์มออกไปรีวิวแล้วเปิดเทอร์โบนะคะแต่ว่าก็พอจับได้นะคะไม่รู้ว่ามือเราด้านหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันก็พอจับได้นะคะเนื่องจากว่ามันก็เป็นไฟแรงสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือตัวเล็กด้วยอะไรเงี้ยอาจจะระบายไม่ทันนิดนึงนะคะตัวนี้ไม่ค่อยระบุนะคะว่าเอาหลอดอะไรมาใส่นะคะฟิล์มก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะคะก็ดูหลอดแล้วมันก็เหมือนพวกแบบ LED ธรรมดาแต่ว่ามันก็สว่างใช้ได้นะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่3,300ลูเมนตามที่แจ้งแล้วก็ระยะแสงทางเว็บไซต์แจ้งไว้ว่า อยู่ที่ประมาณ362เมตรนะคะท้ายแม่เหล็กนะคะแล้วก็มี power indicator ก็คือด้านข้างนะคะแล้วก็มีอะไรอีกไหมที่เราอยากรู้นะคะก็แสงจะให้แบบแสงประมาณแบบกว้างๆนะคะกว้างๆติดกว้างๆนิดหน่อยแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เป็นการชาร์จนะคะก็จะแม็กอยู่ที่2แอมป์นะคะก็2แอมป์นะคะก็ชาร์จไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วนะคะก็มาตรฐานนะคะก็คือการชาร์จที่2แอมป์นะคะเพราะว่าบางตัวไฟฉายบางยี่ห้อบางตัวเนี่ยเขาจะรันไปที่3แอมป์แล้วนะคะก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปชาร์จเร็วขนาดนั้นนะคะแล้วก็ชาร์จช้าๆชัวร์ๆนะคะส่วนวิธีการใช้งานนะคะทุกคนก็คือฟอร์มออฟนะคะแล้วกดค้างจะเป็นการเปิดแสงนะคะกด1ครั้งเป็นการไล่เซอร์เคิลนะคะปึ๊บขออนุญาตลดหน้าจอนิดนึงนะคะกด1ครั้งนะคะก็จะเป็นการไล่ระดับแสงนะคะกดค้างนะคะเพื่อปิดนะคะแล้วทีนี้ฟอร์มออฟมันจะเรียกเมมโมรีโหมดนะคะมันจะดึงโหมดล่าสุดก่อนที่เราจะปิดไปนะคะทีนี้ถ้าเรากดค้างไว้อย่างนี้มันก็จะเป็นสโตปนะคะฟอร์มออฟฟึบมาอย่างนี้นะคะมันก็จะเรียกสโตปนะคะ one click again to normal mode นะคะก็กดหนึ่งครั้งอีกครั้งนะระหว่างที่มันกระพริบใช่ไหมคะเราจะเข้าสู่แบบโหมดปกติแต่ถ้าบัตร if you hold the button on turn on โหมดก็จะมันจะเป็นการ turn off it will be turn off your flashlight but if you hold on the button from off it still be access to stop นี่อันนี้คือ stop นะคะแต่ถ้าเราเปิดปกติแล้วกดค้างมันจะ turn off นะคือมันจะปิดนั่นเองนะคะชอบเหมือนกันนะวัสดุแบบมันไม่ได้ลื่นนะคะก็จับถนัดมือดีนะคะแล้วก็น้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ60กรัมนะคะเมื่อเราไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นะคะรันไทม์น่าจะรันได้อยู่แบบค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็ดรอปในเทอร์โบนะคะเขาก็จะมีแบบจัดการเรื่องการแบบความร้อนนะคะที่มาจากไฟฉายนะคะก็ดรอปเร็วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ดรอปแบบก็ดูคลิปนะคะมันก็จะมีการดับแสงเพื่อเป็นการถนอมหลอดด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อดีนะคะของไฟฉายที่มีระบบคูลดาวน์ลงมานะคะก็นะคะแสงก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยโอเคได้ชาร์จไฟ MC5 นะคะ MC5 นะคะกดค้างเพื่อเปิดนะคะแต่ถ้าเรากดค้างทิ้งไว้นะคะแล้วก็ค้างต่อมันจะเข้าสโตปทันทีค่ะกด1ครั้งนะคะมันก็จะไปโหมดปกตินะคะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะปิดอีกทีนึงก็คือกดค้างทีเพื่อเปิดไฟฉายค่ะกด1ครั้งนะคะเพื่อไล่ระดับแสงสว่างมากนะคะแล้วก็สปิลสวยมากนะคะร้อนนะคะต้องบอกว่าตัวนี้ก็เป็นเนี่ยค่ะไซส์คอมแพคแล้วก็ความร้อนก็
นี่นะคะตอนนี้อุ่นๆ นะคะแต่ร้อนแน่นอนนะคะอันนี้เดี๋ยวจะค้างไว้แบบเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้โอเคสักประมาณนี้นะคะอันนี้คือแสงที่แรงสุดนะคะเป็นตรงนี้ค่ะประมาณ300เมตรเนี่ยสบายแน่นอนนะคะนะคะถ้าจับตรงหัวนะคะมันจะร้อนแน่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะค้างเทอร์โบไว้แสงค่อยๆดรอปลงมาแล้วนะคะรับตามน้ำพุโดยที่แบบมันยังไม่ได้กดอะไรนะคะ Still in turbo mode นะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าพอมันดรอปแล้วจะอยู่ที่อะไรแสงน่าจะลดมาประมาณ 20% นะคะโดยปกติอันนี้ก็คือคงที่แล้วนะคะอันนี้คือเทอร์โบ When drop the ride down ก็ยังสว่างนะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะดึงขึ้นมาอีกได้นะเดี๋ยวเราจะไปดูแสงก็ใช้ได้นะคะก็คือขนาดที่มันดรอปมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะถามว่าดรอปเร็วไหมก็คือเนาะมันก็ประมาณนึงนะคะก็มันตัวเล็กแล้วก็เทอร์โบก็แรงอยู่นะคะมันก็แบบต้องควบคุมน้ำพุนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะมีผลต่อหลอดนะคะ